กราบเรียนอาจารย์ทุกท่านแล้วก็สวัสดีน้องเด่นหนึ่งทุกคนนะคะค่ะสำหรับเซสชันต่อไปค่ะเป็นเรื่องของ Healthcare Coordination สำหรับแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินนะคะพี่ชื่ออลิสาค่ะเป็นหมอ ER รุ่นที่4อยู่โรงพยาบาลเลิศสินจะเป็นผู้ถ่ายทอดในวันนี้นะคะก็สำหรับเรื่องของการประสานงานสำหรับหมอ ER เนี่ยวันนี้เราจะคุยกันว่าทำไมเราถึงต้องประสานงานแล้วก็บทบาทของหมอ ER ในฐานะผู้ประสานงานเนี่ยมีรูปแบบไหนบ้างมีเซตติ้งไหนบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของการประสานงานในยามวิกฤตฉุกเฉินค่ะตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นยามภัยพิบัติหรือว่าเป็นโรคระบาดเนี่ยก็มีโอกาสนะคะที่หมอ ER อย่างพวกเราเนี่ยจะได้รับการมอบหมายให้เป็นโคออร์ดิเนเตอร์ของโรงพยาบาลหรือของจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะขออนุญาตเล่าให้น้องๆฟังว่าหน้าที่หรือว่าการทำงานของเราในฐานะโคออร์ดิเนเตอร์เหล่านั้นเนี่ยมีอะไรบ้างและสุดท้ายก็คงจะพูดเรื่องว่าผู้ประสานงานหรือการประสานงานที่ดีเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะค่ะสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องฉุกเฉินเนี่ยคิดว่าทุกคนนะคะคงได้ทำงานใน ER มาไม่มากก็น้อยปัญหาเนี่ยมันมีทุกวันแล้วก็มีกับทุกๆหน่วยงานเพราะว่าเราประสานงานกับทุกหน่วยงานปัญหามันก็จะเกิดขึ้นเสมอเป็นส่วนหนึ่งของงานนะคะปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก็อย่างเช่นนะคะการที่แอมบูเลนซ์เนี่ยเอาคนไข้มาส่งอย่างไม่เหมาะสมบางทีอาจจะไม่มีการโทรเข้ามาบอกก่อนบางทีเราบอกไปว่าเรายังไม่พร้อมรับแต่ก็คนไข้มาส่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะยิ่งโดยเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ยปัญหาเรื่องการประสานงานกับรถพยาบาลเนี่ยมีเยอะมากนะคะอีกเรื่องนึงที่พบบ่อยๆก็คือเรื่องที่คนไข้เริ่มร้องเรียนไม่พอใจแล้วก็โพสต์ในโซเชียลมีเดียว่าบุคลากรการแพทย์ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าใครเจอมันบั่นทอนจิตใจมากๆนะคะใครโดนว่าบนออนไลน์เนี่ยเครียดไปนานเลยนะคะเสียกำลังใจนะคะเป็นสิ่งที่ถ้าเป็นไปได้ควรจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นนะคะต่อมาอีกปัญหาหนึ่งค่ะลิ้นกับฟันก็คือการที่ specialist สาขาอื่นเนี่ยปฏิเสธเคสบ้างกว่าจะมาดูเคสนานบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยเราก็เชื่อกันว่าถ้าเรามีการประสานงานที่ดีถ้าทุกๆฝ่ายมีสกิลในการโคออร์ดิเนตเนี่ยก็จะทำให้ปัญหาเหล่านี้ลดลงแล้วก็ประโยชน์สูงสุดก็คือจะตกอยู่กับคนไข้นะคะค่ะมาถึงบทบาทของหมอ ER เรานะคะน้องๆเข้ามาเรียนมาในเทรนนิ่งสิ่งที่น้องๆคาดหวังเต็มที่ว่าจะได้รับคือเรื่องสกิลหรือทักษะในการช่วยชีวิตน้องจะได้เรียน Advanced Life Support ในทุกๆนะคะไม่ว่าจะเป็น ATLS, ACLS, PALS, Neonatal Resuscitation, การดูคนไข้ ICU, การResuscitate คนไข้ในทุกๆEmergent หรือว่า Critical Condition นะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะอยากจะบอกน้องๆว่าน้องเองก็จะต้องเป็น Coordinator ของคนไข้ด้วยซึ่งหน้าที่ของพวกเราเนี่ยก็คือการที่จะทำยังไงก็ได้ให้คนไข้เชื่อมั่นได้ว่าเขาจะได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีดังนั้นถ้าใครมาช้าเราต้องโทรตามเราต้องจิกถูกไหมคะการคอนซัลท์ให้ถูกแผนกการเอาคนไข้ให้ถูกสเปเชียลิสต์ถ้าเราคิดว่าเป็นเซอร์จิคอลคอนดิชันเวลาเราคอนซัลท์สารก็ควรจะรับถ้าเราคิดว่าเป็นเม็ดก็ควรมาแอดมิทเลยไม่ใช่ว่าพอเราคอนซัลท์เม็ดว่าให้คอนซัลท์สันก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราในการคอนซัลท์ให้ถูกแผนกแล้วทำยังไงให้คนที่เราคอนซัลท์เขาซื้อแล้วก็เห็นด้วยกับเรานะคะนอกจากนี้ค่ะหน้าที่ของเราก็คือการส่งคนไข้ไปโรงพยาบาลที่เหมาะสมถ้าสมมติว่าโรงพยาบาลของเรารักษาไม่ได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้หน้าที่ของโคออร์ดิเนเตอร์หรือผู้ประสานงานเนี่ยคือการเอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนะคะ
ขออนุญาตโฟกัสมาที่หมอ ER เลยว่าเราจะต้องประสานงานในกรณีไหนบ้างนะคะกรณีที่1ค่ะคือเรื่องการประสานงาน pre-hospital หรือการที่คนไข้ยังมาไม่ถึงเรื่องการประสานเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ที่ซีนนะคะหรือที่บ้านหรือที่เกิดเหตุประสานมายังรถพยาบาลเมื่ออยู่บนรถพยาบาลแล้วเราก็ต้องประสานกับโรงพยาบาลนะคะสำหรับใน pre-hospital setting เนี่ยช่วงแรกก่อนเวลาเราไปรับคนไข้เราอยู่บนรถสิ่งที่เราต้องประสานคือเราต้องสื่อสารกับคนไข้เองหรือญาติที่อยู่ที่ซีนว่าอาการเป็นยังไงบ้างแล้วหรือมีอะไรเบื้องต้นที่ญาติเขาจะทำได้ระหว่างที่รถพยาบาลไปถึงเนี่ยก็เป็นเรื่องของการประสานงานกับญาติขณะที่เรายังไม่ถึงซีนนะคะพอเราไปถึงซีนแล้วเรารับคนไข้ขึ้นรถมาแล้วเรากำลังจะเอาคนไข้ไปส่งที่ห้องฉุกเฉินสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือประสานกับเพื่อให้ ER เนี่ยเตรียมแอเรียให้ถูกเตรียมอุปกรณ์ให้ถูกหรือเตรียมทีมให้ถูกหรือเป็นทรอมาเป็นแมสแคชชูตี้ก็ประสาน ER ให้ตามทรอมาทีมตามหมอสันลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็คือเป็นหน้าที่ในการประสานงานของเราในเชิง pre-hospital ค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะอยากจะบอกน้องๆว่าเมื่อเราเริ่มทำงานในโรงพยาบาลเนี่ยอยากจะให้ทุกคน เรียนรู้ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลแต่ละที่ไปด้วยยกตัวอย่างเช่นนะคะบางที่เนี่ยเริ่มใช้กันแล้วเขาเรียกว่าเป็นระบบ AOC หรือว่า Ambulance Operating Centerซึ่งเป็นระบบที่ใช้มอนิเตอร์แล้วก็ดูแลคนไข้บนรถพยาบาลนะคะใน AOC เนี่ยมันจะประกอบด้วย3ส่วนคือพาร์ทที่เป็น Safety Ambulance ทำยังไงให้รถไม่ซิ่งรถขับไม่เกิดอุบัติเหตุพาร์ทที่เป็น Patient Monitoring กึ่งTelemedicine แล้วก็พาร์ทของการ Communication ในการสื่อสารระหว่างบนรถกับโรงพยาบาลนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น้องจะต้องไปดูว่าเอ๊ะเทรนนิ่งของเราใช้ระบบไหนแล้วเราสื่อสารในเขาทำกันมายังไงถ้าเรารู้ระบบ IT หรือเราเชี่ยวชาญระบบ IT ของโรงพยาบาลก็จะช่วยให้การสื่อสารการส่งข้อมูลเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเซตติ้งต่อมาที่หมอ ER จะต้องทำหน้าที่เป็นโคออร์ดิเนเตอร์นะคะก็คือในโรงพยาบาลจริงๆในเรื่องของการพูด consult specialist เนี่ยพี่พูดไปบ้างแล้วในช่วงในเลคเชอร์แรกเรื่องของ non technical skill นะคะยังไงก็ตามเนี่ยวันนึงเนี่ยเราต้อง consult ทั้งเม็ดทั้งสันทั้งสูทั้งเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะการที่เราฝึกสื่อสารให้ดีฝึกสารให้มีประสิทธิภาพเราจะเป็นผู้ประสานงานที่ดีแล้ว specialist เขาจะเชื่อมือเชื่อใจเราค่ะบางทีเนี่ยอาจารย์เมดอาจารย์สันบางคนเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นเดนคนนี้คอนซัลท์เนี่ยเขาซื้อเลยเขาเชื่อเลยเพราะว่าพูดรู้เรื่องนะคะมีเหตุผลที่เหมาะสมมีความรู้นะคะพี่ก็เลยจะบอกว่าในการคอนซัลท์ก็ถือว่าเป็นการประสานงานแบบหนึ่งนะคะก็เป็นการประสานงานระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนี่แหละในการคอนซัลท์เนี่ยก็คือเขาก็มีเปเปอร์ที่บอกมาว่าการคอนซัลท์ที่ดีมีประสิทธิภาพเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะคะในนิตยสารที่ชื่อ The Hospital List เนี่ยเขาก็บอกว่ามีประโยคนึงค่ะที่พี่คิดว่าน่าสนใจมากๆนะคะก็คือเขาบอกว่าMost training program เนี่ยให้ spend very little time educating resident on what make a high quality consultation คือ training เนี่ยไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญในการสอนเดนว่า consult ยังไงถึงจะมีประสิทธิภาพซึ่งวิทยาลัยวชท.ของเราเนี่ยเห็นความสำคัญนะคะก็เลยเริ่มที่จะให้ทุกๆ training เนี่ยสอนน้องเรื่อง non technical skill ว่า
คอนซัลท์ยังไงให้มีประสิทธิภาพคอนซัลท์ยังไงให้รู้เรื่องนะคะมันมีเปเปอร์หนึ่งค่ะที่บอกว่าหลักการในการคอนซัลท์อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมีอะไรบ้างเขาก็บอกว่าเป็น10 commandment นะคะมี10ประการค่ะมีบัญญัติ10ประการในการคอนซัลท์ให้มีประสิทธิภาพใครสนใจไปหาอ่านเอาได้นะคะแต่โดยคร่าวๆเนี่ยก็คือว่าเราต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าเราคอนซัลท์เรื่องอะไรบอกว่าเร่งด่วนไหมนะคะใช้เวลาที่กระชับมีความจำเพาะเจาะจงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีบอกสิ่งที่ได้ทำไปแล้วบอกแพลน A บอกแพลน B อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้ผู้ฟังเนี่ยเห็นด้วยคล้อยตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าใครสนใจลองไปอ่านดูนะคะว่าหลักการในการสื่อสารแล้วก็การคอนซัลท์ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเซตติ้งต่อมาค่ะที่เป็นหน้าที่ของหมอ ER เช่นกันในการทำงานแล้วก็ต้องประสานนะคะก็คือเรื่องของ Inter Facility Transfer นะคะหรือการส่งต่อคนไข้ระหว่างโรงพยาบาลอันนี้เนี่ยบางที่ถ้าเป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆก็อาจจะให้ Specialist เป็นคนดำเนินการแต่โรงพยาบาลบางแห่งอะไรที่มันเป็นการ Refer เป็นการใช้รถพยาบาลเนี่ยจะเป็นหมอ ER ดูทั้งสิ้นนะคะดังนั้นก็มีโอกาสที่น้องๆจะต้องรับผิดชอบงานนี้นะคะในการทำ Interfar Transfer เนี่ยทุกคนคงเคยได้เขียนใบชมพูนี้กันมาแล้วทั้งสิ้นนะคะถามว่าใบเหล่านี้เนี่ยเพียงพอไหมสำหรับการประสานงานที่มีประสิทธิภาพก็เพียงพอในระดับหนึ่งนะคะแต่จริงๆแล้วการประสานงานที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรนะคะเราจะต้องส่งข้อมูลที่เพียงพอให้กับเขานะคะโดยประกอบด้วยข้อมูลคนไข้ประวัติปัจจุบันแลบนะคะสิ่งที่เราได้ทำไปแล้วแล้วก็เหตุผลซึ่งใบชมพูเนี้ยเขาก็คิดกันมาแล้วระดับนึงอะค่ะเขาก็ถึงได้ใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะแต่ในอนาคตอันใกล้เราก็หวังว่าระบบ transfer เนี่ยมันจะเราจะนำเทคโนโลยีแล้วก็ IT มาประกอบการส่งต่อมากขึ้นนะคะเรื่องต่อมาค่ะคือเรื่องการประสานงานในสถานการณ์วิกฤตฉุกเฉินหรือ Public Health Emergency นะคะในเมื่อเกิดภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติโรคระบาดหรือว่าภาวะสงครามเนี่ยเขาถือว่าเป็นวิกฤตหมดนะคะใน UN ค่ะเขาก็บอกว่าเขาออกหนังสือมาเล่มหนึ่งเลยแล้วเขาก็มีโค้ดที่บอกค่ะว่าเอาไว้แบบรีมายด์ผู้ทำงานนะคะเขาบอกว่า coordination save life การประสานงานที่ดีจะช่วยชีวิตของคนได้จำนวนมากนะคะในภาวะฉุกเฉินระบบที่ใช้บริหารจัดการภาวะฉุกเฉินเขาเรียกกันว่าระบบ incident command system นะคะอันนี้เนี่ยน้องๆก็จะได้เรียนในตอนที่ระหว่างเทรนนิ่งนะคะพี่ขออนุญาตเล่าให้ฟังคร่าวๆให้น้องดูไดอะแกรมนี้นะคะในยามฉุกเฉินเนี่ยจะมีผู้บัญชาการเหตุการณ์อยู่คนหนึ่งถ้าเป็นอย่างเรื่องโควิดอย่างเงี้ย Incident Commander ก็เป็นใหญ่ก็เป็นท่านนายกแต่ถ้าในกระทรวงสาธารณสุขก็จะเป็นปลัดกระทรวงนะคะในโครงสร้างของระบบบัญชาการเนี่ยจะประกอบด้วยPublic Information Officer อันนี้ก็จะเป็นผู้ให้ข่าวกับประชาชนมีเลียซองนะคะนี่แหละค่ะผู้ประสานงานมี Safety Officer นะคะมีฝ่ายกฎหมายและในกล่องภารกิจต่างๆเนี่ยก็จะแบ่งย่อยๆออกเป็นกล่อง Operation นะคะว่าใครลงไปทำงานอะไรทำหน้าที่อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีกล่องที่ช่วยในการวางแผนมีกล่องโลจิสติกค่ะจะส่งยาส่งของไปซัพพอร์ตหน้างานได้ยังไงก็เป็นของกล่องนี้นะคะแล้วก็กล่องการเงินและการบริหารจัดการนี่คือระบบ Incident Command System ที่ใช้เหมือนกันทั่วโลกนะคะมาดูเรื่องของโควิดกันบ้างเพื่อยกตัวอย่างให้น้องๆเห็นภาพนะคะอ้างอิงจากระบบบัญชาการเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อเกิดโควิดเนี่ยท่านนายกนะคะ
ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ออกคำสั่งนายกรัฐมนตรีจัดโครงสร้างสบคขึ้นโดยที่โครงสร้างเนี่ย เขาก็จะบอกว่าแต่ละกระทรวงทำหน้าที่อะไรแล้วก็ใครอยู่ในภารกิจไหนคล้ายๆกับระบบผังเนี่ยค่ะคล้ายๆผัง ICS นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อปีที่แล้วท่านนายกของเราก็จัดตั้งสบคขึ้นในสบคก็มีโครงสร้างตาม ICS นะคะในกระทรวงสาธารณสุขของเราซึ่งดูเรื่องโควิดโดยเฉพาะเนี่ยก็มีผังบัญชาการเหตุการณ์ขึ้นซึ่งอันนี้พี่เล่าให้น้องๆฟังเลยนะคะผังเนี้ยร่างโดยหมอ ER เรานี่แหละเป็นอาจารย์ทางอาจารย์รัฐพงศ์อาจารย์ประกิตซึ่งก็เป็นผู้ที่ก็ได้เลคเชอร์ให้น้องๆฟังเนี่ยก็เป็นคนร่างผังคร่าวๆนี้ขึ้นมาแล้วก็ผู้บริหารกระทรวงก็เห็นด้วยเห็นชอบแล้วก็เลยแต่งตั้งระบบบัญชาการเหตุการณ์ของกระทรวงตามที่พี่ๆของเราเป็นเหมือนผู้ร่างนะคะมาดูกันค่ะว่าในผัง ICS ของกระทรวงในเรื่องของโควิดเนี่ยประกอบด้วยฟังก์ชันเหมือนที่พี่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เลยค่ะมีปลัดกระทรวงเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์มีภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์คนที่รายงานสถานการณ์ทุกครั้งนะคะหรือทุกวันตัวเลขอะไรเงี้ยที่น้องๆเห็นนะคะมีภารกิจวิชาการวางแผนมีสื่อสารความเสี่ยงนะคะที่อาจารย์ทวีศิลป์ออกมาพูดนะคะมีการเงินมีโลจิสติกมีภารกิจด่านเข้าออกมีภารกิจโอเปอเรชั่นและมีภารกิจประสานงานในภารกิจประสานงานนี่แหละค่ะที่หมอ ER เราได้รับการแอสไซน์ให้เข้าไปช่วยนะคะหน้าที่ของทีมประสานงานในฟังก์ชันของ EOC ในระบบบัญชาการ เหตุการณ์เนี่ยทีมประสานงานมีหน้าที่จัดประชุม EOC นะคะซึ่งในปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ประชุมกันทุกวันนะคะเราก็มีหน้าที่ช่วยเตรียมเนื้อหาวาระการประชุมทำบทสรุปผู้บริหารทำข้อสั่งการค่ะซึ่งถ้าหากว่าไม่มีคนที่ทำหน้าที่เหล่านี้เนี่ยเรื่องที่คุยมันเยอะมากบางทีเราก็จะหลุดผู้บริหารหรือว่าหน่วยงานต่างๆก็จะหลุดว่าลืมทำนั่นลืมทำนี่หน้าที่ของผู้ประสานงานเนี่ยก็คือบอกว่าใครทำอะไรที่ไหนแล้วก็ติดตามงานนะคะเป็นเหมือนกาวให้ทำให้งานเนี่ยมันรันต่อไปได้แล้วก็ไม่ตกหล่นนะคะนี่ก็คือหน้าที่ของการประสานงานในภาวะฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติหรือโรคระบาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะกล่าวโดยรวมเนี่ยก็คือว่าเมื่อเราเป็นหมอ ER เนี่ยเราถ้าเราทำงานในโรงพยาบาลเราต้องประสานงานให้คนไข้แต่ถ้าเราทำงานในสเกลระดับจังหวัดหรือระดับกระทรวงเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือประสานให้กรมกองอื่นๆทำงานได้แล้วก็รับทราบข้อมูลที่ตรงกันพี่ก็เลยขออนุญาตสรุปว่าวัตถุประสงค์ของการประสานงานทางการแพทย์เนี่ยมีเป้าหมายหลักก็คือทำให้คนไข้ปลอดภัยใช่ไหมคะเราต้องการที่จะแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบว่าคนไข้มีอาการเป็นยังไงและเมื่อเขาทราบข้อมูลทั้งหมดแล้วเขาก็จะสามารถทำหน้าที่ของเขาได้เต็มที่ถ้าเป็นสันรู้ว่าคนไข้ต้องผ่าก็เปิดโออาร์เร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงการลดความขัดแย้งทำให้คนไข้ได้รับการรักษาที่เร็วขึ้นงานเป็นไปตามแผนบรรลุเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเคล็ดลับของการประสานงานเขาก็บอกว่าการประสานงานเนี่ยมันจะเริ่มจากการสร้างความร่วมมือระหว่างบุคคลก่อนถ้ามีโอกาสตอนที่เรายังไม่ได้เริ่มงานมีโอกาสผูกมิตรมีโอกาสทำความรู้จักเนี่ยให้ผูกมิตรไปเลยมีอะไรก็ให้ช่วยเหลือกันไปนะคะแล้วพอเราจะขออะไรเขาเราจะคอนซัลต์อะไรเขาเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นรู้จักขอแล้วก็รู้จักให้งดนินทาอันนี้พูดจริงๆนะคะเขียนไว้เลยชัดเจนเลยว่างดนินทานะคะการที่เราเมาส์กันเนี่ยบางทีมันก็ได้ยินนะคะได้ยินแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันนะคะก็เขาก็บอกว่าถ้าการประสานงานที่ดีต้องไม่นินทานะคะ
มี mutual respect ค่ะเราจะต้องเคารพการตัดสินใจของเขาเขาก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเราแล้วก็เคารพหน้าที่ของทุกฝ่ายอันนี้นี่ไม่ใช่เฉพาะแพทย์ระหว่างแผนกนะคะแต่เราต้องเคารพหน้าที่คุณพยาบาลเราต้องเคารพเวรเปรย์เราต้องเคารพรปภ.เขาเคารพเราเราก็เคารพเขาเราจะทำงานกับเขาง่ายนะคะเข้าใจข้อจำกัดของกันรับคำติชมได้แล้วก็ทำงานของตัวเองให้ดีนะคะนี่ก็เป็นบอกเป็นทิปส์ของการประสานงานว่าถ้าเราสร้างพันธมิตรได้เนี่ยเราจะคอนซัลท์ง่ายเราจะประสานงานง่ายแล้วก็เร็วยกหูหากันก็โอเคละเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะประโยชน์ของการสร้างเครือข่ายการสร้างเน็ตเวิร์กเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเราทำได้นะคะคนไข้เนี่ยจะปลอดภัยเราจะทำงานเร็วประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรคนไข้บางทีขึ้นได้เร็วเราก็เอาเวลาเอากำลังคนไปดูคนไข้เคสใหม่ๆได้ลดคอนฟลิกต์ในที่ทำงานนะคะสร้างความสามัคคีอันนี้ก็ทุกคนก็คงพอรู้อยู่แล้วล่ะค่ะก็กล่าวโดยรวมก็คือการประสานงานเนี่ยมันเป็นพาร์ทหนึ่งของซอฟต์สกิลนะคะพูดแล้วพูดอีกนะคะแต่ว่าคิดว่าน้องๆก็ฝึกกันได้ระหว่างที่เราเทรนนิ่งเราเรียนคลินิคอลแล้วเราก็เรียนนอนคลินิคอลสกิลไปด้วยอยากจะสรุปให้น้องๆฟังคร่าวๆว่าหมอ ER นะคะมีหน้าที่ในทั้งเชิงคลินิคอลแมเนจเมนต์แล้วก็ในเชิงโคออร์ดิเนชันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่รักษาเสร็จแล้วจบมันต้องมีว่าเอาทำยังไงที่จะส่งเขาให้ถึงจริงๆดังนั้นเนี่ยการโคออร์ดิเนชันเนี่ยจะช่วยชีวิตคนไข้ได้นะคะวัตถุประสงค์ของการประสานงานก็คือการแชร์ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รู้ข้อมูลเหมือนเราเขาจะได้ตัดสินใจได้ถูกต้องนะคะโดยที่ key success factor ของการประสานงานเนี่ยหลักๆ ก็คือการสร้างเครือข่ายที่ดีการส่งต่อข้อมูลที่ชัดเจนคอนเทนต์ที่น่าเชื่อถือแล้วก็การมี mutual respect ระหว่างหน่วยงานนะคะก็จะทำให้การประสานงานเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ราบรื่นพี่อยากจะฝากเอาไว้เหมือนเดิมละค่ะว่า soft skill แล้วก็ hard skill เนี่ยมันต้องฝึกไปพร้อมๆกันแล้วก็จะทำให้น้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคนไข้ปลอดภัยและเมื่อจบไปแล้วก็จะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะสำหรับเซสชั่นเรื่อง coordination ในสำหรับหมอ ER ก็จบลงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ